โซเฟอร์ซึ้งใจค่าโดยสารแค่100แต่ผู้โดยสารควักให้400พร้อมเหตุผลฟังแล้วยิ่งอบอุ่นใจเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามกันค่ะมีผู้โดยสารเป็นหญิง2คนนะคะเดินทางในช่วงเวลากลางคืนรวมค่าโดยสารที่ต้องจ่ายก็คือ80,000ดองหรือประมาณ113บาทค่ะโดยผู้โดยสารกระดิบธนบัตรมอบให้200,000ดองหรือประมาณ284บาทพร้อมทั้งเอ่ยคำถามและให้คำแนะนำที่รอบคอบอย่างต่อเนื่องด้วยเรากับว่าเขากำลังพูดคุยกับลูกหลานในบ้านเช่นขับรถกลับบ้านอย่างระมัดระวังนะไม่เพียงเท่านั้นนะคะแต่เมื่อซักถามคนขับรถซึ่งก็สารภาพว่าปกติเขาจะขับรถทางกลางคืนจนถึงตีห้าผู้โดยสารทั้งสองคนก็แสดงความประหลาดใจผสมกับความกังวลอย่างชัดเจนทันใดนั้นก็ให้เงินเพิ่มอีก100,000ดองหรือประมาณ142บาทก่อนที่จะลงจากรถยังพูดทิ้งท้ายไว้ว่าฉันจะมอบเงินให้เธออีก100,000ดองเธออายุน้อยกว่าลูกของฉัน1ปีขับรถกลับบ้านระวังนะแขนขาของเธอบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าทำอะไรก็ระวังตัวด้วยขอให้เธอโชคดีในขณะที่คนขับก็ก้มศีรษะและกล่าวขอบคุณอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งต่อมาคนขับโพสต์ช่วงเวลาที่น่าประทับใจลงสู่สังคมออนไลน์นะคะพร้อมเปิดเผยด้วยว่าเมื่อเขามีโอกาสได้พบกับผู้โดยสารที่พูดคุยอย่างอ่อนโยนเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีพลังที่จะรักงานที่ทำมากขึ้นซึ่งคลิปดังกล่าวดึงดูดยอดไลค์นับหมื่นและก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายหลายคนแสดงความชื่นชมต่อพฤติกรรมอันละเอียดอ่อนต่อผู้หญิงทั้งสองทำให้รู้สึกอบอุ่นและสนิทสนมเหมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวนอกจากนี้หนุ่มสาวจำนวนมากที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบริการยังได้แบ่งปันความทรงจำอันน่าจดจำเมื่อพบกับลูกค้าที่น่ารักทุกคนเชื่อว่าไม่ว่างานจะหนักและเหนื่อยแค่ไหนหากอดทนและอ่อนโยนต่อกันก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ดีน่าประทับใจและน่าจดจำเพราะสิ่งที่กำหนดความเมตตาไม่ได้อยู่ที่เงินสถานะหรือความมั่งคั่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่พฤติกรรมที่แต่ละคนปฏิบัติต่อกันด้วยตัวอย่างคอมเมนต์นะคะเช่นฉันชื่นชมพวกเธอไม่ใช่เพราะให้ทิปมากกว่า200,000ดองแต่เป็นเพราะพฤติกรรมที่จริงใจและใกล้ชิดแค่ได้มองก็ทำให้ฉันอบอุ่นใจแล้วคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าการฟังที่เธอถามคนขับว่าแขนของเขาเจ็บอยู่หรือเปล่าหรือที่บอกว่าเขาอายุเท่ากับลูกของเธอที่บ้านให้ขับรถอย่างระมัดระวังทำให้เข้าใจว่าเธอเป็นห่วงเขาจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับเงินแต่เป็นเพียงการซักถามการสนทนาหรือความเข้าใจจากลูกค้าที่ทำให้ฉันซาบซึ้งใจมากคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าเมื่อก่อนฉันเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านกาแฟครอบครัวหนึ่งมี3คนสั่งอาหารไป 120,000 ดองเขาให้ฉันมา 500,000 ดองและบอกว่าไม่ต้องทอนฉันจำได้ถึงทุกวันนี้จริงๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าผมเคยทำงานบริการแล้วก็เจอลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ด้วยรู้สึกขอบคุณพวกเขามากๆเพราะบางครั้งเงินพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ตอนนี้การเงินของผมดีขึ้นมากแล้วผมยังมีเรื่องนั้นติดอยู่ในความทรงจำและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนต่อไปขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ